เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีจ่ายบัตรเครดิตของกรุงศรีนะครับด้วยแอป K-PASS นะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับธนาคารหรือว่าอะไรก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับแล้วก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็เสี่ยงกับติดโควิดนะครับก็เลยจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยก็จ่ายกันออนไลน์แล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ยอดบัตรของเราก่อนนะครับว่ายอดบัตรเราเท่าไหร่จะได้จ่ายตรงนะครับเอาละเรามาจ่ายกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ K-PASS นะครับแล้วก็ไปที่ธุรกรรมนะครับใครมีพินก็ใส่พินนะครับของผมสแกนใบหน้านะครับจากนั้นก็มาที่จ่ายบิลนะครับแต่จ่ายบิลแล้วก็มาเลือกที่บัตรเครดิตครับนี่จะเป็นลิสต์ทั้งหมดนะครับของพวกบัตรเครดิตที่จ่ายได้ก็จะมีพวกบัตรเครดิตกสิกรไทยซิตี้แบงก์กรุงศรีเฟิร์สชอยอะไรประมาณนี้นะครับของผมเป็นบัตรกรุงศรีอยุธยาตัวนี้ผมเลือกที่กรุงศรีอยุธยาตัวนี้นะครับแล้วก็กรอกเลขสมาชิกบัตรนะครับก็คือตัวเลขหน้าบัตรนั่นเองนะครับก็กรอกไปให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับกรอกจำนวนเงินนะครับแล้วก็ตกลงนะครับจากนั้นก็ต่อไปครับดูรายละเอียดนะครับว่าจากแอคเคาท์เราจ่ายให้บัตรกรุงศรีนะครับรหัสเบอร์นี้นะครับค่าธรรมเนียมไม่มีบันทึกช่วยจำได้ก็ได้แล้วก็ยืนยันนะครับตรงยืนยันนี้มีใส่พินนะครับก็จะมีผลประมาณสัก 2-3 วันนะครับถ้าใครที่จะจ่ายผ่านออนไลน์อย่างนี้นะครับก็แนะนำให้จ่ายก่อนมันตัดบัตรไปสัก 2-3 วันนะครับอย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์นึงผมว่าน่าสะดวกใจที่สุดก็ใครที่แบบจ่ายตรงเวลาหรือจ่ายเลทเวลานี้ก็ต้องไปจ่ายที่ธนาคารนะครับครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำมาลงไว้ในช่องนี้นะครับ